สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอในช่วงมักจะเจอในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงที่มันมีอากาศมันมีความชื้นมันเอื้อให้เกิดพวกเชื้อราพวกเห็ดได้พอผมเจอนี่จะเป็นลักษณะคล้ายๆมันออกมาคล้ายๆว่ามันจะเป็นเหมือนก้อนเห็ดเหมือนก้อนเห็ดมันจะค่อยๆเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วมันขยายเต็มข้างล่างกะละมังเลยข้างบนเนี่ยจะปาดเบดดิ้งออกมาได้แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นก้อนเหมือนก้อนเห็ดหมดเลยเพราะงั้นใช้ไม่ได้เลยเสียไปเหมือนกันครับสาเหตุหลักก็คือจากความชื้นครับในช่วงนี้จากการสังเกตผมนะผมเคยทดลองเลี้ยงในกะละมังที่เจาะกับไม่เจาะรูเสร็จแล้วผมสังเกตว่าไอ้กะละมังที่ไม่เจาะรูเนี่ยมันจะเป็นในพวกกะละมังที่ไม่เจาะรูเพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำมันไม่ระบายมันมีความชื้นสะสมแต่ว่าน้ำไม่ได้ขังนะฮะมันยังมีความชื้นเสร็จแล้วมันจะเกิดเป็นก้อนเหมือนเป็นใยเหมือนเป็นเห็ดเชื้อเห็ดเดินอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบสีเหมือนก้อนเห็ดเลยสีส้มๆแล้วจากนั้นมันก็จะแผ่เต็มตรงไอ้ด้านล่างกะละมังเต็มเลยครับทำให้มันจับเป็นก้อนแล้วมันร่อนเป็นมูลไม่ได้ครับแล้วก็ผมก็เลยลองทีนี้ผมก็เลยเอ้ยความชื้นมันเลี้ยงแบบเจาะรูดีกว่าผมเลยมาเจาะรูหมดเลยแล้ววันนั้นรีบปรากฏว่ากะละมังที่เจาะเนี่ยมันมืดแล้วมาเลยไม่ได้เจาะไออันสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่นะฮะลองดูไอตรงเนี้ยไม่ได้เจาะแต่ข้างในหมดเลยแล้วทีนี้พอมาเลี้ยงชุดนี้เนี่ยปรากฏว่ามันเกิดแบบเดิมอีกผมก็เลยลองมาสังเกตดูเพราะอะไรทีนี้กะละมังที่ชุดที่ไม่ได้เจาะเนี่ยมันมีไม่กี่กะละมังละเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกับกะละมังพวกนี้ซะส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากเชื้อเนี่ยมันจะเริ่มจากเนี้ยเราเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นก้อนที่มันเป็นก้อนเชื้อเนี่ยมันเริ่มจากริมเป็นก้อนแต่แล้วมันก็แผ่เต็มกะละมังเลยเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับเพราะงั้นถ้าจะเจาะรูกะละมังก็ผมคิดว่าควรจะเจาะไอ้ริมสุดนี้ด้วยจริงๆผมเจาะนะแต่อันนี้พอดีมันรีบเสร็จแล้วมันมืดแล้วก็เลยแบบเอ้ยต้องปล่อยไส้เดือนแล้วก็เลยเจาะแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่ามันเป็นยังไงเรามาดูครับนี่นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นี่มันจะเป็นจับเป็นก้อนนี้เหมือนก้อนเห็ดเลยเนี่ยแล้วมันจะมีสีออกส้มๆเนี่ยเหมือนขี้เลื่อยเลยแต่ไส้เดือนไม่เป็นไรนะไส้เดือนมันก็อยู่ข้างในนี่แหละเนี่ยครับมันก็จะเป็นก้อนแต่ว่าเราไม่สามารถร่อนมูลได้เนี่ยเห็นไหมมันจะเริ่มต้นจากไอเนี่ยมันจะเป็นใยขาวๆเนี่ยเหมือนเชื้อเห็ดเดินอ่ะเสร็จแล้วมันก็เดินมันจะเริ่มจากก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆเนี่ยครับก้อนเล็กๆจากมุมหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะแผ่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันจะแผ่เต็มกะละมังเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเดี๋ยวจะควักให้ดูครับเราก็จะปาดมูลได้แต่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าปาดมูลได้แต่ข้างหน้าแต่ข้างล่างอ่ะจะเป็นก้อนเลยจะเป็นก้อนนี้เลยเดี๋ยวดูนะอันนี้ผมควักไปครึ่งละนี่จะควักให้ดูอีกนี่มันจะเป็นก้อนนี้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนเชื้อเห็ดมันเป็นเหมือนก้อนเห็ดอ่ะแต่ไส้เดือนนะไม่เป็นไรนะมันจะเริ่มจากเนี่ยไอ้พวกใยขาวๆนี้ก่อนเสร็จแล้วมันก็จะแผ่ไปเต็มอันนี้เป็นเกือบพูดง่ายคือข้างล่างเนี่ยกะละมังข้างล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นหมดเลยครับเนี่ยทั้งชั้นเลยเนี่ยมันก็จะเก็บมูลไม่ได้สาเหตุเลยก็คือความชื้นแหละครับคือคล้ายๆว่าลักษณะมันช่วงนี้มันหน้าฝนนะฮะมันอาจจะมีเชื้อเห็ดเชื้ออะไรพอความชื้นอะไรมันได้เนี่ยมันก็เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเขาเพราะฉะนั้นกะละมังที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกะละมังที่ผมลืมเจาะรูตรงริมไม่ได้ลืมมาวันรีบเนี่ยริมรอบสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เจาะตรงนี้เจาะหมดเสร็จแล้วมันจะเริ่มจากริมเนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้มันไอ้ข้างในนี่มันจะมีร่องตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องเก็บน้ำมันไม่ระบายตรงนี้มันก็จะมีขังอยู่มันก็จะเริ่มจากตรงนี้มันชื้นเสร็จแล้วมันก็เริ่มตรงนี้กระจายนี่กระจายทั้งกะละมังเลยแล้วเก็บได้ก็แ
ปาดมูลได้แค่ข้างหน้าแค่นั้นกระมังนี้ก็จะได้มูลนิดเดียวครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เฉยๆครับเพราะว่าผมเองก็มือใหม่เนาะมันก็ต้องเจอนู่นเจอนี่บ้างแหละให้น้ำไม่ดีหรือว่ายังทำที่เลี้ยงได้ไม่เหมาะสมแต่ก็แชร์เผื่อใครเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะฮะเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับผมเองก็เป็นมือใหม่เผื่อใครได้เจอลักษณะคล้ายๆกันจะได้รู้ว่ามันสาเหตุหลักๆมันมาจากอะไรเผื่อได้หาวิธีแก้ไขในแต่ละฟาร์มไปเพราะว่าอย่างคนที่เริ่มต้นหรือว่าเป็นฟาร์มเล็กๆแล้วก็พอเริ่มทำเริ่มขยายมันก็จะเริ่มเจอปัญหามาเรื่อยๆครับก็จะมีปัญหาโน่นปัญหานี่ขึ้นมาซึ่งเป็นปัญหาที่ถ้ามีความเข้าใจก็จะช่วยลดหรือว่าเบาบางพวกอันนั้นที่เกิดขึ้นบางอย่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันนะขี้วัวลากับพวกเชื้อเห็ดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าเราทำไงให้มันเกิดน้อยหรือว่าไม่เกิดเลยก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ครับช่วงหลังๆนี่อาจจะไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่เดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำเพราะว่าวุ่นอยู่กับไส้เดือนแล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าได้ทำอะไรไปบ้างจากที่ตั้งแต่เริ่มต้นเล็กๆนะครับไม่กี่กะละมังตอนนี้ก็น่าจะเกือบ100กะละมังแล้วครับทั้งซื้อมาเติมแล้วก็ขยายครับเพราะว่าจำนวนการสั่งมูลไส้เดือนเนี่ยผมขายทีเป็นกระสอบมันก็จะผลิตไม่ทันครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ยังเป็นคนที่ยังรู้จักอยู่ลูกค้าใหม่เริ่มมีมาครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้เดี๋ยวจะยาวไปเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ